อีกเหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะเพราะของคุณชมพู่เนี่ยเคยออกมาพูดเรื่องวัคซีนจำได้ใช่ไหมแล้วก็โอ้โหยาวเหยียดเลยเหมือนกันก็คุณผู้ชมดูนะฮะเอ็นบอกว่าของคุณชมพู่เนี่ยโอ้จะลดตั้งแต่ตอนต้นเดือนเลยเห็นวันที่หนึ่งใช่ไหมปับย่อยลงมาแล้วถ้ายอดรวมยอดทั้งหมดคุณน้องจะลดเอาเฉพาะแค่4วันที่ผ่านมานะตั้งแต่11ถึง14กรกฎาคมเนี่ยนะติดตามลดลงเนี่ย 13,560 คนนี่อีกคนทูต UN ใช่ไหมปูปายาปูปายาสวนดอกไม้โดนเหมือนกันฮะเพราะไม่ออกมา call out กลายเป็นว่าผู้ติดตามลดลงเหมือนกันอ่ะถ้าไล่เรียงดูนะตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาลดลงเรื่อยๆแล้วในช่วง4วันนี้จากวันที่11 2.9 ล้านนะครับที่ติดตามมาถึงวันที่14เนี่ยรวมแล้วลดลง 5,153 คนคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญออกมาพูดถึงกรณีที่มีกลุ่มบางคนระรานทางไซเบอร์นี่เขาใช้คำนี้นะฮะระรานทางไซเบอร์คือกลุ่มบุคคลนี้จะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายแล้วขณะเดียวกันมีการกลั่นแกล้งใส่ร้ายด่าทอข่มเหงรังแกผ่านทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้บางท่านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบบาดแผลทางจิตใจแล้วก็อาจจะเกิดการซึมเศร้าบางคนเนี่ยก็กังวลว่าพอโดนโจมตีเยอะอาจจะถึงขั้นฆ่าตัวตายพวกที่ระรานทางไซเบอร์ตำรวจประกาศบอกแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนทั่วไปนี่นะครับเห็นบอกว่าสามารถเห็นข้อความหรือเข้าถึงข้อความดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอีกครับก็คือโทษเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับขนาดเดียวกันวันนี้ขอไปเร็วสักนิดนึงนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวถ้าสัญญาณขาพระสำนักมาแจ้งผมด้วยนะฮะปทุมธานีวันนี้ผมขอให้ดูตรงนี้หน่อยฮะมุมดีๆเอาจริงคือเอาล่ะเราเข้าใจบางคนบอกเฮ้ยคุณต้องแสดงจุดยืนแต่บางทีดาราศิลปินอย่างคุณอ้ําก็ช่วยสังคมเยอะนะฮะชมพู่ก็ช่วยเยอะแต่ก็อย่างที่บอกบางคนบอกว่าแล้วทำไมคุณไม่ส่งสัญญาณออกมาตอนนี้บ้างต้องซ่อมตรงนี้ไม่ว่ากันปทุมธานีไปดูบุคคลคนนี้หน่อยฮะมิสแกรนด์ปทุม2021ล่าสุดนี่นะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่าได้ร่วมมือกับทางด้านของโฮสเทลปทุมธานีเปิดห้องให้ทางด้านของผู้ป่วยพักอาศัยใช่ไหมเป็นยังไงคุณนพจรคือเปิด2ส่วนนะส่วนที่เป็นโรงแรมนะครับกับส่วนที่เป็นอพาร์ตเมนต์ อยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วดูลักษณะนะห้องพักเนี่ยคือเป็นห้องพักหรูเลยให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยกลุ่มที่ต้องการกักตัวแยกออกมาจากครอบครัวหรือกลุ่มที่คืออาจจะสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยให้เข้ามากักตัวในโรงแรมและอพาร์ตเมนต์ที่เธอเปิดไว้ให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรแล้วห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับฟรีนะครับคุณผู้ชมฮะที่สำคัญก็คือแล้วถ้าสมมติจะมาเยี่ยมฝากติ่งโตได้เลยทั้งหมดเปิดให้พักฟรี14วันแต่ก่อนที่จะมาอยู่ที่โฮสเทลแบบนี้โรงพยาบาลต้องแจ้งก่อนนะว่าท่านจะต้องอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่คือฟรีมีเสียงของเธอด้วยนะฮะน้องแป้งฝุ่นนะครับวิชุดาน่วมสอนสำหรับกรณีนี้นะคะอีเคสนี้เนี่ยเราต้องบอกกันว่าเราจะพิจารณาเป็นเคสนะคะแต่ว่าในอย่างใดบางเคสที่เราเคยช่วยเหลือไปเนี่ยก็ไม่มีเงินนะคะในการซื้ออาหารให้ครบ14วันแล้วก็จะรับดูแลให้ในทั้ง3มื้อนะคะให้ครบ14วันเสร็จแล้วนะคะเราก็มีโครงการบ้านหรือว่าโครงการที่เรากำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้นะคะเราก็จะได้นำคนกลุ่มนี้เนี่ยไปทำงานในไซต์งานของเราแล้วก็ทำการหักเงินจากรายวันนะคะไม่ใช่ว่าหักมา 100% เลยนะคะเราจะหักบางส่วนเพื่อนำกลับมาคืนในส่วนของค่าคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับมีอีกคนนึงนะฮะน้องมิวนักนิชารุ่งชิงเป็นนักศึกษาปี4นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะคุรุศาสตร์น้องเองก็เคยประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีคศ2020ได้ตำแหน่งนางงามผมสวยล่าสุดผู้ชมฮะจะเห็นว่าน้องเนี่ยนะฮะมาเสิร์ฟอาหารแล้วก็มาทำอาหารขายในช่วงโควิดซึ่งถามว่าเอาจริงก็ไม่ได้ผิดนะฮะควรจะมาประกอบอาชีพสุจริตนี่คือการสู้ชีวิตในภาวะโควิดไม่จำเป็นต้องอายเพราะถ้าอายก็จะไม่มีกินดังนั้นเนี่ยถามว่ามันมีภาพน้องตอนประกวดด้วยทีมงานไหนขึ้นภาพตอนที่น้องใส่มงหน่อยสิฮะสวยมากนี่และเดี๋ยวดูตอนที่ภาพน้องใส่มงนะฮะ ผมสวยแล้วก็ผ่านนี่ใช่ไหมครับ
โอ้โหเชิญจริงถามว่าวันนี้แล้วทำไมอ่ะต้องผันตัวเองมาเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทางด้านของมิ้วก็บอกกับทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีด้วยนะครับคุณผู้ชมนะบอกว่าเอาจริงคือมาทำอยู่ที่ร้านปู่ใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะเธอเนี่ยเริ่มทำงานพัฒน์ถังแต่มอปลายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าสู้ชีวิตมาตลอดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือตอนที่ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟก็มีคนจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่คนที่จำได้ก็มาขอถ่ายรูปเราก็ไม่ได้บอกนะว่าเคยเป็นนางงามมาก่อนคนที่จำได้ก็บอกขอให้ไปต่อเลยนะฮะคือเจ้าของร้านปู่ไม่ใช่ร้านของปู่เธอนะฮะแต่ชื่อก็คือร้านปู่ครับโอ้ยโอ้สวยเหมือนกันนะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าเอาจริงคือมันเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมคุณรับจรสเขาทำงานตั้งแต่มัธยมนะฮะเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางครั้งไม่ได้มีเงินให้เขาประกอบกับตัวเองรู้สึกดีใจครับพอไปประกวดแล้วเอาจริงได้ตำแหน่งที่สำคัญคือหลายคนบอกอย่างนี้สิถึงเรียกว่าไอดอลตัวอย่างที่ดีคุณผู้ชมฮะพักสักครู่หนึ่งนะครับในช่วงหน้ากลับมานะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องใหญ่วันนี้กรณีเรื่องของคุณกันนิกาแม่ค้าร้านชำที่โดนฆ่าหมกปลาล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้สมชายคนที่อมรินทร์ทีวีเราได้ข้อมูลมาแล้วก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สมชายคือคนที่คาดว่าน่าจะเอารถคุณกันนิกาแล้วเอาไปขายต่อให้กับแก๊งโจรกรรมรถแก๊งโจรกรรมรถโดนออกหมายจับหมดสมชายวันนี้กินยาจะฆ่าตัวตายนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นสมชายยังไม่โดนแจ้งจับว่าฆาตกรรมคุณกันนิกาคำถามคือแล้วพี่กินยาฆ่าตัวตายทำไมเดี๋ยวมาครับวันนี้เวลา 19:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยทอดทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายอาซิมอิฟติคาวอามัดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยก็คือละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอัสมาอามัดภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย oh. นางอานารูซีเชนทิลกาบราวเพเดอร์สันเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยบราซิลพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประกอบอาหารพระราชทานช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทาน
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพูคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่7ถึง16กรกฎาคม2564วันนี้จากอำเภอคลองหลวงอำเภอธัญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอหนองเสือเข้ารับอาหารพระราชทานรวมทั้งสิ้น 3,295 ชุดเป็นเมนูที่สภากาชาติไทยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานีจัดทำอาหารตามเมนูและมาตรฐานตัวพระราชทานที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาเนรไมตรีทัพสภากาชาติไทยกำหนดมีการควบคุมมาตรฐานการปรุงอาหารการแต่งกายการใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยความสะอาดเพื่อรักษามาตรฐานของอาหารพระราชทานและความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานเป็นสำคัญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 023-6-06799-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร1664และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาตัวร้านปรุงสารพัดคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจอาหารประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวันสะอาดถูกหลักอนามัยจากบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์ผู้สมทบทุนจากภายนอกและจิตอาสาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยส่งมอบแก่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์และชุมชนลาดพร้าวภาวนาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ทั้งสิ้น400กล่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการทำความดีบำบัดทุกข์บำรุงสุขมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุขร้องทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19วันละ2มื้อจำนวน 4,000 กล่องต่อวันในวันนี้ดำเนินการเป็นวันที่3มีเจ้าหน้าที่เขตปทุมวันเป็นตัวแทนรับมอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปมอบให้กับหัวหน้าชุมชนในแต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อส่งต่อยังประชาชนได้แก่ชุมชนบ้านโกรต้านชุมชนวัดชัยมงคลชุมชนริมคลองนางฝงชุมชนริมทางรถไฟชุมชนชาวชูชีพชุมชนวัดสามงามชุมชนวัดดวงแขชุมชนตรอกสลักหินชุมชนจรัสเมืองและชุมชนวัดบรมนิวาสทั้งนี้มูลนิธิได้คัดร้านอาหารผู้ประกอบการรายเล็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์นี้โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อมีส่วนช่วยสนับสนุนบรรเทาปัญหาให้ทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ผนึกกำลังร่วมกับสำนักการพลังงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทยสอดรับนโยบายจากกระทรวงพลังงานเร่งติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มอีกจังหวัดละ3จุดรวมเป็น228จุดทั่วประเทศภายในเดือนตุลาคมปีนี้พร้อมขยายผลข้อมูลสู่แอปพลิเคชัน Sensor for All สำหรับให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันได้ตลอด24ชั่วโมงโดยมุ่งหวังให้เกิดการขยายผลการนำแอปพลิเคชันดังกล่าวไปใช้งานในวงกว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคตต่อไปปัจจุบันประชาชนสามารถติดตามข้อมูลรายงานผลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน Sensor for All โดยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่าน App Store หรือ Play Store และเว็บไซต์ sensorforall.eng.jula.ac.th เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนฟ้าทลายโจรสกัดจากอ้วยอันโอสดแก้ไข้แก้ร้อนในอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพืชไร่ดีชัวต้องปุ๋ยตากระต่ายชัวเด๊ะๆขอบคุณที่ให้แว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจมามากกว่า60ปีรองพื้นโซลาปกปิดบำรุงกันแดดโซลาจบที่โซลาธนชาติประกันภัยดูแลไวตรงใจคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามทุกข่าวช่องสองนะคะอยู่กับคุณพุทธะอภิวัลย์ดิฉันธนันท์ณภัทรค่ะคุณผู้ชมครับการตายของคุณกานิกาจำปาซึ่งถูกฆาตกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็หมกศพเอาไว้ในป่าคุณผู้ชมคงจำได้นะครับที่จังหวัดขอนแก่นผมคงไม่ต้องทวนอะไรละเพราะแน่นอนที่สุดว่าหนึ่งในตัวบุคคลที่สำคัญและที่อมรินทร์ทีวีนำเสนอวันนี้ชื่อได้แล้วนะครับก็คือทางด้านของนายสมชายจาราหรือตำรวจจะเรียกว่านายประสิทธิ์นะครับล่าสุดคนเนี้ยเป็นคนระบุว่าอยู่ในวงไฮโลกับทางด้านของคุณกันนิกาแล้วเจ้าตัวก็หายตัวไปเลยวันนี้ท่านผู้ชมฮะตำรวจออกหมายจับนะฮะผมให้ดูรายชื่อทั้งหมดก่อนแต่เป็นคดีแก๊งโจรกรรมรถคุณผู้ชมไม่ต้องไปสงสัยหรืองงนะฮะว่าทำไมอยู่มันเป็นเรื่องโจรกรรมรถเพราะรถกันนิกาก็หายไปด้วยกำลังถูกคาดการว่าตัวของนายสมชายหรือนายประสิทธิ์เลข6นี่นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงคือคนเนี้ยแหละน่าจะเอารถกันนิกาไปแล้วหลังจากนั้นส่งให้เครือข่ายขนรถเอาไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นไอ้แก๊งที่มันร่วมกันขายรถข้ามชาติมันก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ดังชื่อที่ปรากฏเลยก็คือทศพรสุกลพนมวรวิทย์สราวุธและก็ตัวนายสมชายผมเรียกสมชายก็แล้วกันนะฮะเพราะเราเรียกตัวย่อกันมาเยอะแล้วเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้สุภาวรรณคนนี้เป็นภรรยาของนายสราวุธค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินเรื่องของการซื้อรถเพราะฉะนั้นไม่ถือว่ามีความผิดร่วมเจ้าหน้าที่กันเอาไว้เป็นพยานที่สำคัญก็คือกันนิกาตายที่ขอนแก่นสมชายหนีหายข้ามจังหวัดไปที่ป่าไปกินยาฆ่าตัวตายครับไปดูภาพเขาสักนิดนึงนะครับผู้ชมฮะตอนที่เจ้าตัวกินยาเสร็จแล้ววิ่งออกมาขอความช่วยเหลือทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่รีสอร์ทเปิดภาพเขาขึ้นมาภาพที่รีสอร์ทครับขึ้นเนี่ยนี่ฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือภาพอะไรป้ายภาพของนายสมชายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนะคะจากทางด้านของน้องๆล็อบบี้ด้านหน้าแล้วลักษณะคือทุรนทุรายตอนแรกพนักงานก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพยายามที่จะทำอะไรค่ะสุดท้ายมีการโทรศัพท์ตามโรงพยาบาลมาแล้วเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะถึงได้มารู้ทีหลังว่าเป็นผู้ร้ายหนีหมายจับมาประเด็นก็คือที่เห็นนอนนี่เขาไม่ได้ตายนะแต่เขากินยาจะหนีผิดหรือไม่แล้วที่เห็นเนี่ยคือณตอนนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมนะ
ทางด้านของรีสอร์ทเนี่ยเลยนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนนั้นทุกคนไม่รู้ว่าคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับคดีกันนิกาถูกฆ่าหมกป่าแต่ที่รู้ๆเลยที่เรานำเสนอก็คือว่าเขาหายตัวไปตั้งแต่กันนิกาเนี่ยเจอศพตั้งแต่ช่วงวันที่11แล้วหลังจากนั้นบางวันก็ยังโผล่มา12ยังคงโผล่ในพื้นที่ขอนแก่นแล้วหลังจากนั้นก็สาบสูญไปเลยจนไปเจอว่ากินยาฆ่าตัวตายอยู่ที่รีสอร์ทในจังหวัดตากข้อเท็จจริงทั้งหมดคุณผู้ชมฮะอะไรคือก็คือมันมีคำพูดของเขาตอนที่ตำรวจเข้าไปนำตัวเขาไปส่งโรงพยาบาลเขาพยายามจะบอกเลยนะครับว่าเขาไม่ได้ทำซึ่งเอาจริงก็คงจะถูกมองเรื่องเกี่ยวกับกรณีการนิกาเนี่ยแหละนะฮะเขาพยายามจะบอกกับคนรอบข้างว่ากูไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำนั่นคือคำพูดของเขาและนี่ก็คือวินาทีตอนที่มีการนำร่างเขาเนี่ยนะฮะจากตรงบริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทไปนำไปส่งโรงพยาบาลถามว่าตัวนายสมชายหรือนายประสิทธิ์เอาจริงเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเขากินยาอะไรไปฝ้ายมันเป็นหลายๆอย่างผสมกันนะคะพวกยาล้างห้องน้ำน้ำยาดูแลต่างๆตอนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลก็คือช่วงวันที่14เพราะเอาจริงเมื่อวานเนี่ยตำรวจออกหมายจับแก๊งโจรกรรมรถค่ะซึ่งตอนนั้นทุกคนก็กำลังสงสัยว่าเอ้าแล้วสมชายไม่โดนได้ยังไงเพราะสมชายก็น่าจะอยู่กับกานิกาอาการตอนที่หิ้วตัวสมชายไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็คือหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอาเจียนแล้วเขายังมีสติอยู่ขณะเดียวกันนี่คือวันที่14วันที่เขากินยาจะพยายามฆ่าตัวตายล่าสุดแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะฮะฟื้นแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่15ก็คือวันนี้อาการล่าสุดของสมชายเนี่ยตอบสนองได้ดีลิ้นแข็งพูดยังไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจล็อกตัวเอาไว้เรียบร้อยจะเห็นว่าภาพในโรงพยาบาลเจ้าตัวเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยเฝ้าด้วยนะครับแล้วก็จะเอาเชือกเนี่ยผูกเขาเรียกไม่ใช่เชือกเอาผ้าผูกแขนเอาไว้เพราะเข้าใจว่าตอนคนที่กินยาฆ่าตัวตายใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีการดิ้นดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องผูกแขนผูกขาเอาไว้เนี่ยนะฮะนี่คือสภาพของนายสมชายหรือนายประสิทธิ์คนที่น่าจะเกี่ยวกับการฆาตกรรมคุมกันนิกาเราไม่ได้พูดเองนะฮะเพราะวันนี้ที่ตำรวจเขาติดตามเรื่องนี้ตำรวจแถลงข่าวใหญ่พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้แถลงข่าวออกหมายจับบรรดาแก๊งโจรกรรมรถของกันนิกาแต่ว่าเบื้องต้นต้องรอสอบสมชายว่าสมชายจะโยงเรื่องการฆ่าด้วยหรือไม่แต่แนวโน้มเนี่ยมันไปทางนั้นรองผบ.ตร.วันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพอเราได้จับแก๊งโจรกรรมรถของกันนิกาเสร็จสับปั๊บเราเองเนี่ยก็พบว่าตัวนายสมชายเป็นคนเอารถไปขายให้กับแก๊งนี้และที่สำคัญ1ใน5จะต้องโดนคดีลักทรัพย์รับของโจรส่วนนายสมชายมีความเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการตายของกันนิกาแต่ต้องรอผลสอบเพราะตอนนี้ยังคุยกับเขาไม่ได้ทำไมท่านรองผบ.ตร.กำลังสงสัยไหมฮะว่าคดีนี้มันอาจจะมีเกินกว่า1คนเพราะในที่เกิดเหตุมันมีการลากมันมีการเคลื่อนย้ายศพอาจจะไม่ใช่คนเดียวก็ได้แต่วันนี้ที่จับเนี่ยนะฮะคือพวกลักรถฟังเสียงคนตำรวจเอกสุชาติดูก่อนครับทางเจ้าที่มีหลักฐานน่าจะได้ว่าเป็นผู้ลงมือฆ่านะครับแต่ว่าจะเป็นการฆ่าแต่เป็นผู้เดียวหรือโดยร่วมกับผู้พวกหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างรอผลการสอบสวนให้ชัดเจนก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้การได้น่าจะยังมีอาวุธอยู่แล้วก็ยังแต่ยังไม่สามารถให้การได้ก็ผมลืมตาน่าจะพูดคุยได้แต่รู้ก็ไม่อยากคุยในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ดำเนินคดีในผู้ต้องหาที่1-5ในเรื่องรับทรัพย์หรือรับของโจรก็เรื่องหนี้สินผู้ต้องหาเนี่ยมีหนี้สินและใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะครับก็วัตถุประสงค์เหมือนจะคงจะประสงค์ต่อทรัพย์มันมีเรื่องของชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะยังไม่พบครับในพฤติการในการฆ่าเราก็เชื่อว่าผมไม่ได้กระทำเองโดยคนเดียวนะครับก็มีการละรองผบ.ตร.ยืนยันนะฮะว่าไม่น่าจะทำคนเดียวแล้วภาพของนายสมชายที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลประเด็นก็คือว่าเจ้าตัวเองตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องถูกอายัดตัวนะฮะเพราะชัดเจนว่าเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจรกรรมรถส่วนเรื่องของการฆ่าแน่นอนที่สุดตำรวจบอกมันมีแนวโน้มเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เมื่อกี้ท่านฟังจากคนใดสุชาติบอกว่าตัวนายสมชายเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขามีเรื่องหนี้สิน
และหลักฐานที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้เนี่ยนะฮะนี่คือหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องชื่นชมนะว่าเก่งมากเพราะตั้งแต่กันนิกาถูกฆ่าตำรวจไม่ได้หยุดเลยนะฮะแกะรอยว่ารถเนี่ยกันนิกาวิ่งไปไหนผมให้ดูเส้นทางโจรกรรมก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้นะฮะว่าทำไมมันถึงไปโยงทั้งสมชายมันถึงโยงทั้งไอ้แก๊ง5คนเมื่อกี้นี้เปิดผังขึ้นมาเต็มจอฮะดูจากตรงนี้ก่อนแล้วจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นมันก็ต้องเริ่มมาจากทางด้านนายประสิทธิ์หรือนายสมชายเพราะรถคันนี้มันไปอยู่ในมือของนายสมชายรถกันนิกานะฮะเพราะอย่าลืมว่ากันนิกาสาบสูญไปตั้งแต่วันที่9เจอศพคือวันที่11ประเด็นก็คือว่าสมชายส่งต่อไปยังพนมเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยสมชายอันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าเขาน่าจะมีหนี้สินจะเอารถไปขายหรือไม่อย่างไรตัวพนมคนนี้สำคัญยังไงครับป้ายพนมเป็นนายหน้าหารถนะคะแล้วก็ส่งให้กับทางด้านของกลุ่มที่เขารู้จักชื่อว่านายสราวุธปรากฏว่าสราวุธเนี่ยพอได้รับข้อมูลรถคันนี้ว่ามีคนที่ตั้งใจจะขายเอาไปโพสต์ในกลุ่มรถหลุดจำนำคนที่ติดต่อเข้ามาก็คือนายสุกลเป็นคนที่ติดต่ออยากจะได้รถคันนี้ไปปรากฏว่ามีการส่งคนก็คือลูกน้องอีก2คนคือทศพรกับวรวิทย์ให้มารับรถคันนี้จนกระทั่งภาพต่างๆมันปรากฏออกมารถคันนี้ถูกขับผ่านจังหวัดต่างๆไปเรื่อยนะคะและสุดท้ายไปสิ้นสุดที่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาแล้วก็ส่งข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือเอารถคนไทยส่งออกต่างชาติกัมพูชาล่าสุดผมให้ดูภาพนี้ก่อนนะฮะภาพรถเพราะตอนนี้ตำรวจที่บอกว่าเก่งเพราะไปเอารถกลับมาแล้วนะฮะเร็วมากตอนนี้รถอยู่ที่ไหนครับป้ายอยู่ที่หน้าสภ.บ้านฝางนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลปุ๊บแล้วก็ติดตามจนกระทั่งให้ทางด้านของกลุ่มเนี้ยกลุ่มผู้ต้องหาค่ะสารภาพว่าส่งมอบรถคันนี้ไปให้กับใครก็เลยติดตามรถคันนี้กลับมาได้นี่คือของกลางล่าสุดเพิ่งกลับมาถึงเมื่อช่วงหัวค่ำนะคะรถเพิ่งกลับมาจากเขมรเมื่อหัวค่ำนะฮะแล้วจะเห็นว่านี่คือภาพที่อมรินทร์ทีวีเราไปตามมาและเดี๋ยวจะไล่เรียงนะให้ขบวนการที่มันเอารถไปมันไปกันยังไงแล้วถ้าคุณผู้ชมดูภาพรถจริงนะฮะกับรถที่หลังจากตำรวจไปเพิ่งยึดกลับมาเมื่อกี้เนี้ยคุณผู้ชมฮะจะพบว่ารถกันนิกาเนี่ยก็คือว่ามันมีคนขับซึ่งย้ำว่ามันไม่ใช่เจ้าสมชายนะฮะแต่มันก็คือในขบวนการไอ้พวกที่จะเอารถไปขายเขมรนั่นแหละคุณผู้ชมฮะนี่คือซ้ายมือคือภาพก่อนที่จะส่งไปเขมรและขวามือคือภาพที่กลับมาถึงไทยแล้วตำรวจยึดกลับมาเมื่อตอนค่ำรถถูกถอดแผ่นป้ายทะเบียนถอดป้ายภาษีลอกสติกเกอร์นี่ตำรวจไวมากนะฮะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนชำแหละเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยนะฮะตำรวจไปลากเอารถกลับมาได้และล่าสุดวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่มีการแถลงรวบแก๊งร่วมกันเอารถกันนิกาไปขายเขมรวันนี้มันจะมีมุมต่างๆที่น่าสนใจซึ่งทางด้านของผู้กำกับการ3กองบังคับการสืบสวนของตำรวจภูธรภาค4อธิบายอย่างนี้ฮะว่าเมื่อกี้นี้ผังที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดูคือเส้นทางของตัวคนที่มันร่วมกันเอารถเนี่ยนะฮะไปแล้วก็เอาไปขายเขมรแต่มันมีมุมน่าสนใจอย่างนี้ครับเราต้องไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่9เลยเพราะวันที่9เนี่ยทางด้านนายสมชายน่าจะต้องเจอกับคุณกันนิกาทีมงานขึ้นผังเมื่อกี้ค้างเอาไว้หน่อยผังเมื่อกี้ค้างเอาไว้นี่เมื่อเขาเจอกันส่วนที่ว่าฆ่ายังไงตำรวจกลางสงสัยว่าน่าจะโดนของแข็งตีเพราะสภาพศีรษะคุณกันนิกาในยุคเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเสร็จสับปั๊บผู้ชมฮะตำรวจไปเจอความจริงว่าตัวของนายสมชายขับรถของคุณกันนิกาไปจอดใกล้ๆกับจุดพบศพเดี๋ยวเราจะให้ดูกล้องวงจรปิดนะฮะเราไล่ทีละช็อตเลยนะฮะในวันที่9รถขับผ่านกล้องวงจรปิดฮะรถคันนี้นะคะขับเข้ามาก่อนที่จะถึงจุดพบศพประมาณสัก100เมตรค่ะกล้องเนี่ยเวลาจะไม่ตรงกับความเป็นจริงสักนิดนึงแต่จริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณเที่ยงของวันที่9คุณผู้ชมดูภาพนี้และผมขออนุญาตเปิดผังคู่ขนานกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพวงจรปิดที่อมรินทร์ทีวีได้มาและตำรวจก็เก่งมากที่ตามตั้งแต่วันที่9อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นผังอ่ะค้างผังเอาไว้นะฮะทีมงานและเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนภาพทางซ้ายมือเมื่อกี้ที่เรากำลังบอกคือเที่ยง18คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตำรวจก็เลยรู้ว่าคุณกันนิกาเนี่ยน่าจะตายแล้วใช่ไหมฝ้ายน่าจะเสียน่าจะตายแล้วแล้วมันก็ต้องมีแก๊งก็คือคนในรถเนี่ยขับมาเพื่อจะทิ้งศพนะคะนี่คือภาพตอนที่รถคันนี้ขับเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รอดูว่ารถคันนี้จะกลับออกมาเส้นทางเดียวกันอีกไหมกลับมาทางเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีภาพขากลับออกมาใช้เวลาเนี่ยเอาจริงๆคือถ้าดูจากระยะเวลาประมาณสักสิบกว่านาทีนะคะขับศพทิ้งอย่างเดียวแล้วก็ขับออกมาเลยซึ่งตรงนี้การสืบว่าใช่สมชายขับหรือไม่เห็นไหมนะ
มันขับเข้าไปซึ่งไม่รู้ว่าตอนขับเข้าไปในศพน่าจะอยู่ในรถด้วยหรือไม่แล้วนี่คือขับออกค่ะนะฮะขับออกแล้วนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมดูช้าๆนะฮะพอรถกันนิกาขับออกมาแล้วศพเนี่ยเขาจะว่าทิ้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นบ่ายโมง20ถ้าคุณผู้ชมดูองค์ประกอบขวามือไปด้วยบ่ายโมง20ไปเจอว่านายสมชายขับรถกันนิกามาจอดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเดี๋ยวจะดูวงจรปิดนี่ภาพนี้มันคือร้านอะไรครับฝ้ายร้านนี้เป็นร้านกระจกนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยไปได้หลักฐานนี้มาพบว่าสมชายเอารถคันนี้หลักฐานที่เราได้คือภาพนิ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมี2ภาพภาพแรกเนี่ยรถกระบะคนตายคือคันด้านหลังนะคะที่จอดต่อรถเก๋งสมชายจอดรถไว้เดินเข้ามาคุยกับคนในร้านและภาพที่2เขาย้ายรถคันนี้เข้ามาจอดข้างๆที่มีหลังคาเนื่องจากว่าเขากำลังจะเอามาทิ้งไว้ให้ขบวนการโจรกรรมข้ามชาติแล้วคุณผู้ชมมันสำคัญตรงนี้ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้เนี่ยคนที่บ้านบอกว่าสมชายขับรถตู้ปรากฏว่ารถตู้คันข้างหลังอะค่ะสีขาวๆที่จอดไว้คือรถตู้ที่สมชายเนี่ยเอามาจำนำคนอื่นไว้แล้วเอาเอกบะคนตายเนี่ยเหมือนกับมาจอดเพื่อจะถ่ายรถเขาออกไปแสดงว่าสมชายมีหนี้จริงและค้างภาพตรงนี้ไว้นะฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอย่างที่ฝ้ายบอกเขาเอารถกันนิกามาทิ้งแล้วเพื่อจะมาจ่ายเงินแล้วเอารถตู้เขาออกไปสะท้อนตามที่ตำรวจบอกเป๊ะเลยว่าไอ้นี่มันมีหนี้สินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเอารถของกันนิกามาทิ้งเอาไว้ที่ร้านกระจกร้านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนะฮะแต่มันเหมือนกับเป็นจุดพักคอยเรียกแบบนี้ก็แล้วกันจุดพักคอยตรงนี้สำคัญยังไงเมื่อมันเอารถคนตายมาไว้จุดพักคอยมันกำลังจะรอให้เพื่อนของพวกเขามารับรถกระบะเพื่อเอาไปชำแหละที่เขมรหลังจากนั้นครับผู้ชมดูนะฮะจากร้านกระจกพอประมาณ5 โมงเย็นใช่ไหมป้ายคนที่ชื่อว่าพนมจะเป็นคนมาขับรถคันนี้ออกไปนะคะและภาพนี้คือภาพที่นายพนมขับรถเพื่อจะเอาไปจอดไว้ที่อีกจุดนึงค่ะยังไม่ได้ไปเขมรนะยังไม่ถึงค่ะนี่ขับรถออกไปก่อนแต่ข้างหลังรถมันเหมือนกับมันมีอะไรอยู่ด้วยนะมีของอันนี้ก็สงสัยอันนี้น่าสนใจฮะรถที่เราได้มามีกล่องอะไรไม่รู้นะคะอยู่ที่ด้านหลังแล้วร้านนี้มันเป็นเหมือนกับโรงงานทำเครื่องออกกำลังกายซึ่งพนมเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ที่นี่เขาก็เลยเหมือนกับว่ามาฝากรถไว้ที่เนี่ยเพื่อจะให้แก๊งขบวนการของเขาเนี่ยมารับส่งต่ออีกทอดนึงแสดงว่าพนมคือคนรับรถแล้วเดี๋ยวจะมีชุดชำแหละจะมาเอารถจากร้านออกกำลังกายใช่ค่ะนี่นะฮะเพื่อย้ายเข้าไปเขมรเพราะฉะนั้นผู้ชมเริ่มเห็นตัวบุคคลแล้วใช่ไหมว่าทำไมตำรวจเขาถึงจับร่วมกันรับของโจรก็คือพอพนมขับรถมาจอดปั๊บนี่นะนี่วงจรปิดนะให้คุณผู้ชมดูคู่กับข้อความไปด้วยนี่พนมใช่ไหมป้ายพนมค่ะแล้วก็จะต้องเข้ามาคุยกับคนที่ร้านเรื่องของการฝากของก็คือไอ้รถคันนี้นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่9ทั้งหมดเลยโอ้โหมาอย่างรวดเร็วเลยอ่ะนี่ฮะเดินเข้าไปแล้วก็พูดคุยเขารู้จักค่ะแล้วเขาก็รู้ดีว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ที่สามารถจะจอดรถได้ย้ำอีกทีนึงร้านนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวฮะและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวันเดียวคือส่งต่อ2ทอดแล้วอย่างเร็วเลยคือข่าวนี้มันทำให้เราเห็นขบวนการเอารถไปขายเพื่อนบ้านคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่ามันวางปุ๊บแล้วมันส่งต่อตามที่อมรินทร์ได้หลักฐานมาเนี่ยนะและที่ตำรวจเข้าไปคลี่คลายมาพอพนมเอารถมาส่งต่อเสร็จสรรปุ๊บคุณผู้ชมให้ดูวันรุ่งขึ้นวันที่ขบวนการรับรถจะมาวันที่10กรกฎาคมนะคะงานเนี้ยทางฝั่งของผู้ต้องหาที่อยู่ในหมายจับทั้งหมดเนี่ยมาละวันรุ่งขึ้นคือวันที่10วันที่10ก็จะเห็นพนมแล้วก็แก๊งรับรถเห็นไหมคะพวกสาราวุธพวกวรวิทย์ย้ำนะคะว่าตรงนี้คือร้านอะไรโรงงานทำเครื่องออกกำลังกายค่ะนี่แก๊งมันมาแล้วนะพนมคือคนขับมาจอดแล้วก็ขนพวกมาแล้วตามในวงจรปิดเลยเราเห็นใครบ้างนะสราวุธทศพรแล้วก็วรวิทย์ซึ่งวรวิทย์เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเขาแล้วเป็นผู้ชายเสื้อสีแดงค่ะที่ขับรถคันนี้ผ่านด่านตรวจไปก่อนหน้านี้นี่คือช่วงเวลาตอนประมาณสักบ่ายสองใช่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเราให้ดูกล้องวงจรปิดไปด้วยนี่ทางพวกเขาทั้งนั้นเลยฮะที่เตรียมจะเอารถไปขายต่อที่เขมรนะฮะผู้ชมครับหลังจากนั้นดูเวลาขวามือคู่ขนานไปด้วยบ่าย3:16ก็คือไอ้แก๊งรับรถเนี่ยแหละเนี่ยนะฮะวรวิทย์ถูกไหมฮะมันดันไปแวะซื้อร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มน้ำมันที่ขอนแก่นแล้วตำรวจไล่เก่งมากตามมากระทั่งอ๋อจอดตรงนี้นั่นเองมาตรงนี้นะแล้วตอนที่มาถึงที่ขอนแก่นแวะปั๊มเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บผู้ชมฮะหลังจากนั้นบ่าย 3:20 ดูข้อมูลไปด้วยบ่าย 3:20 วรวิทย์คือคนขับรถแล้วแล้วก็ผ่านด่านตรวจก็คือภาพที่เราเคยเราได้มาตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยนะ
แล้วตำรวจก็บอกว่าเนี่ยตามตรงนี้สำคัญค่ะรถช้าเดี๋ยวให้ดูภาพมาก่อนฮะนี่ฮะจะเห็นว่าตอนนี้มาผ่านด่านตรวจซึ่งตอนนั้นตำรวจก็ยังไม่รู้นะเพราะมันยังไม่มีคดีว่ากันนิกาตายค่ะเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่ได้เจอศพนะมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นบ่าย 3:42 นี่อีกวรวิทย์แวะอีกเดี๋ยวดูภาพคู่ขนานกันไปด้วยแวะร้านสะดวกซื้อนะคะซื้อของอีกจุดนึงเข้าปั๊มค่ะแล้วตำรวจเก่งมากคุณผู้ชมกว่าจะตามรถคันนี้ได้เนี่ยคือต้องมีหลักฐานมัดว่ารถคันนี้ไปที่ไหนบ้างพอเข้าไปในปั๊มน้ำมันนะคะมีการไปซื้อของค่ะนี่ฮะนี่เสื้อแดงเหมือนกันเลยโอ้ไม่คนที่ขับตอนแรกเรียนนึกว่าสมชายถูกไหมครับเพราะที่ญาติสมชายบอกเอ๊ะมันคล้ายๆกันนะแต่ไม่เห็นหัวตอนที่ขับรถไม่ใช่ครับสุดท้ายมันกลายเป็นวรวิทย์ฮะที่ขับรถเพื่อจะเอาไปออกเขมรมาแล้วนะฮะนี่คือวรวิทย์ตอนซื้อของอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้อมูลคู่ขนานถัดมาพอวันที่11ปึ้งคุณผู้ชมฮะ11มันก็จะกลายเป็นว่าเจอศพแล้วของทางด้านของคุณกันนิกาและ14ก็เข้ามาตะคุบทางด้านของนายสมชัยหรือประสิทธิ์แล้วเขาก็กินยาตายคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้อย่างที่เราบอก1ร้านแรกที่มีการเอาไปจอดกันเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือร้านทำกระจกใช่ค่ะที่ทางด้านนายประสิทธิ์เอาไปจอดเอาไว้ก่อนหรือนายสมชายทีมข่าวเราย้อนกลับไปร้านกระจกครับเพื่อจะไปดูความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ร้านกระจกเราไปเจอคุณจุ๋มคุณจุ๋มเนี่ยบอกกับเราเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยร้านนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านที่นายพนมทำงานอยู่แต่ว่าเพิ่งจะทำมาแค่1เดือนแล้ววันเนี้ยวันที่เขาโดนจับเนี่ยเป็นวันครบรอบ1เดือนพอดีก่อนหน้านี้ไม่รู้ค่ะว่าเขาไปมีปัญหาเรื่องรถอะไรกับใครแต่วันที่เกิดเหตุคือวันที่สมชายมาคุณจุ๋มบอกไม่รู้จักนะคะสมชายเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเขาบอกเขาเป็นเพื่อนพนมประเด็นก็คือว่าไอ้รถตู้คันนี้เดิมเนี่ยพนมจอดเอาไว้แล้วก็บอกเจ๊จุ๋มว่าเจ๊ๆเดี๋ยววันนี้เพื่อนผมจะมาเขาจะเอาเงินมาให้ 40,000 ฝากเอากุญแจรถให้เขาด้วยเจ๊จุ๋มก็ทำตามนั้นโดยที่ไม่รู้อีหนูอีเดสมชายบอกเดี๋ยวผมจะฝากรถกระบะคันนี้ให้กับพนมด้วยนะเจ๊ก็บอกงั้นจอดตรงนี้ก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองเจ๊ก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อนี่ตายแล้วมันรถคนตายฟังเสียงทางนั้นเจ๊หน่อยฮะเขาจะมาไถเอารถตู้คืนเขาบอกว่าติดเรียกแม่ว่ายายเนาะยายเอาเงินไว้ให้ผมด้วยนะ 40,000 นับดูด้วยใช่รับเงินจากคนที่ชื่อสมชายใช่เขาพูดอะไรไหมก็ไม่พูดมีแต่เอา 40,000 40,000 ครับแล้วก็นับดูก่อนอีกก็ได้อะไรอย่างนี้ไม่รู้เขาบอกมาถ่ายจริงไม่รู้จักคนนี้ก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมเขาก็ใช่พนมใช่พนมเข้ามาตอนเย็นก็เอาเงินคืนให้พนมก็ยังทำงานปกติมาปกติตกใจไหมแม่ลูกหลงโอ้ตกใจมากเลยตอนนี้แม่ก็ยังใจหายนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นถ้ากับสมชายเอารถมาทิ้งเพื่อให้พนมแก๊งลักรถขับต่ออย่างที่ทราบนะครับผู้ชมฮะพนมเนี่ยมันก็เลยเอารถของกันนิกาเนี่ยไปทิ้งที่บริษัทเครื่องออกกำลังกายแล้วบริษัทเครื่องออกกำลังกายก็คือตอนบ่ายสองที่มันมีพักควบขอให้พวกโจรกรรมรถนะฮะแห่กันมาวันนี้เราก็ไปบริษัทเครื่องออกกำลังกายครับผู้ชมฮะเราไปคุยกับทางเจ้าของร้านก็คือคุณเจษฎาพรคุณเจษฎาพรเนี่ยบอกกับทางอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงพนมเนี่ยก็คือเป็นลูกจ้างเขาถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คดีนี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมกันมาก่อนเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คือพนมเนี่ยนำรถกระบะมาจอดที่ร้านของตัวเองแล้วก็บอกว่าฝากเอาไว้หน่อยเนื่องจากที่บ้านรถเต็มในฐานะลูกจ้างไงฮะคุณผู้ชมฮะเจ๊ฝากไว้หน่อยนะเจ๊ก็ไม่ได้เอะใจอะไรฮะไม่ทันสังเกตด้วยว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีใครมาขนรถคันนี้ไปเพราะคิดว่าฝากก็เอามาจอดเอาไว้เฉยๆจนในที่สุดนี่นะครับผู้ชมฮะยอมรับว่าตกใจเมื่อวันนี้พนมกลายเป็นคนหนึ่งซึ่งขนรถของคนตายเอาไปขายเขมรแล้วมันมีเรื่องนึงที่สำคัญก็คือวันนี้คุณเจษฎาพรบอกเราว่าที่ตำรวจตามรวบแก๊งลักรถได้ทั้งหมดเพราะพนมพลาดที่เอารถคันนี้มาฝากที่นี่อันนี้สำคัญยังไงรู้ไหมคะลูกของคุณเจษฎาพรเจ้าของร้านนี้เป็นลูกเป็นเพื่อนกับลูกของคนตายแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นที่แม่เขาหายอ่ะที่เขาตามหาคุณกนิกาแล้วรถก็หายกลายเป็นว่าลูกสาวสะกิดบอกแม่ว่าแม่
รถที่พนมเอามาฝากที่เนี่ยเหมือนกับรถกันนิกาที่หายไปก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดูสุดท้ายพอเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูเป็นคันเดียวกันทำให้ตำรวจเริ่มปฏิบัติการในการสืบสวนขบวนการลักรถแล้วไปขายข้ามชาติค่ะก็คือพนมซวยเพราะพนมก็ไม่รู้ว่าเจ๊ร้านนี้ลูกเขารู้จักกับฝั่งคนตายโอ้โหฟังเสียงเจ๊ร้านออกกำลังกายนะฮะเดี๋ยววันสองวันผมก็มาเอาหรอกมาเขาบอกว่ารถใครเขามาจำนำไว้จ้าเขามาจำนำผมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขารับจำนำแต่ว่าเขาบอกนี้เราก็เลยให้เขามาฝากไว้ก็เคยใช้เขาอยู่แต่ลูกสาวเราบอกว่ามันมีผิดสังเกตมากๆรถคันนี้ไม่มีทะเบียนตอนที่มาจอดไม่มีทะเบียนก็เลยสงสัยคือร้านเครื่องออกกำลังกายโทรไปหาว่าเอ๊ะรถคันนี้มันผิดปกติมันมีตำหนิ2ที่นี่ขายดีแหละตอนแรกแม่ไม่รู้ตอนแรกแม่ไม่รู้ครับขนาดเดียวกันเอาละวันนี้ถ้าเรากลับไปดูสมชายตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะมันมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะนายสมชายเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการตายของกัญญิกาหรือไม่เพราะเอาจริงสมชายเป็นคนขับรถกันนิกาเอาไปส่งต่อให้กับแก๊งลักรถมันมีมุมที่น่าสนใจนะฮะเมื่อวันนี้สมชายยังให้การไม่ได้ตำรวจกำลังคาดการเวลาที่คุณกันนิกาเสียชีวิตเพราะมันไปเจอภาพรถเข้าออกซอยหลังจากการทิ้งศพกันเนี่ยนะฮะคุณกันนิกาเนี่ยออกจากบ้าน 7:30 วันที่9แล้วตอนเที่ยง18ก็เพราะว่านายสมชายขับรถกันนิกามาตรงไร่มันสำปะหลังและเที่ยงครึ่งนายสมชายขับรถออกไปดังนั้นจึงกำลังสงสัยว่า 7:30 ถึงเที่ยงครึ่งนี่น่าจะเป็นเวลาที่กัญญิกาถูกฆ่าครับแต่จะฆ่าที่ไหนอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวรอตำรวจแถลงแล้วก็ต้องรอสมชายอธิบายด้วยว่า 7:30 ถึงเที่ยงครึ่งไปทำอะไรกับกัญญิกาตรงจุดไหนแต่ที่แน่ตำรวจเชื่อว่าเป็นการลากศพเอามาอำพรางเอาไว้ฮะแล้วคิดว่าจะไม่มีคนเจอวันนี้ท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ตำรวจเขาไปได้ตัวนายสมชายมาเรียบร้อยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะก็เลยไปอยู่ที่จังหวัดตากเพราะไปล็อกตัวเขาได้ที่จังหวัดตากวันนี้ท่านผู้ชมฮะเราย้อนกลับไปยังรีสอร์ทที่ทางด้านของนายสมชายเนี่ยกินยาหวังจะฆ่าตัวตายภาพรีสอร์ทครับเราเดินทางไปคุยกับคุณวราพรปรากฏว่าคุณวราพรเป็นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยนะฮะบอกกับทางทีมข่าวบอกว่าตัวนายสมชายมาพักรีสอร์ทคือ13เวลาประมาณ5:30โดยมีอดีตเมียและลูกชายมาจองรีสอร์ทเอาไว้ค่าพักเนี่ย390 บาทก่อนหน้านี้นายสมชายจะเดินทางมาพักคนเดียวและเอาจริงก็ไม่มีใครสงสัยอีกแล้วฮะคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งอยู่ๆมันเกิดเหตุการณ์ก็คือเขากินยาฆ่าตัวตายนี่ฮะอ๋อนี่ห้องที่เขาอยู่ใช่ไหมป้ายใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เก็บเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจแล้วนะคะแต่เหตุการณ์ถามว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรก่อนที่เขาจะออกมาคานแล้วก็ทุรนทุรายแบบนี้สมชายพักอยู่ในห้องนี้คนเดียวค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานก็คือเขาน่าจะเครียดเนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีแล้วหมายจับก็ออกตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้สมชายเนี่ยกินยาซึ่งเป็นการผสมสูตรอะไรของเขาเองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะหนีความผิดถ้าตามคำกล่าวอ้างของญาติๆเองที่บอกว่าปลาเขายังไม่ฆ่าเลยพอเขาไปเจอคดีแบบนี้น่าจะมีความเครียดจนญาติกลัวจะคิดสั้นสุดท้ายเขาคิดสั้นจริงๆแต่ตอนที่เขาอยู่ในห้องเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งตัวของสมชายเนี่ยเหมือนกับเดินปวดท้องออกมาที่บริเวณล็อบบี้ตอนนั้นพนักงานก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาไปทำอะไรมาตอนที่เดินมาถึงเคาน์เตอร์บอกกับพนักงานแค่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยน้องพนักงานนั่งล็อบบี้ก็ถามว่าอ้าวแล้วพี่เนี่ยเป็นอะไรมีคำพูดคำหนึ่งหลุดออกมาตอนที่สมชายกำลังจะดิ้นแล้วล้มลงกับพื้นเขาพูดกับพนักงานด้านหน้าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยค่ะที่เป็นแบบนี้คือเหมือนกับคนกำลังจะมีอาการแล้วนะคะเขาพูดออกมาคำหนึ่งบอกว่าเขาเนี่ยไปฆ่าคนมาแล้วเหมือนกับคิดว่าตัวเองจะไม่รอดก็เลยสารภาพกับพนักงานว่าผมฆ่าคนมาแล้วก็ล้มปุ๊บเนี่ยฮะแต่สุดท้ายรอดฮะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันเหมือนกับโพร่งคำสารภาพให้พนักงานฟังแล้วผมฆ่าคนเดี๋ยวเขากินยาฆ่าตัวตายมาเขาหายใจไม่ออกแล้วก็แน่นหน้าอกหลังจากนั้นก็ลงไปนอนที่พื้นค่ะแล้วก็เลยโทรเรียก1669เขาบอกอีกว่าเขาฆ่าคนตายมาจากขอนแก่นแล้วก็รถพยาบาลก็มารับเขาไปนะคะก็ไปซื้อ
ขวดน้ำยามาก็เข้าใจคิดว่าคงจะเอามาซักล้างเสื้อผ้าหรืออะไรของเขาแบบนั้นนะคะบางทีคิดว่าลูกค้าเมาเพราะว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็มันมีเหตุการณ์แปลกๆก็เลยเป็นได้ทั้งสองอย่างอะค่ะเป็นคนเมากับเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาค่ะจริงๆแล้วกังวลเรื่องชื่อเสียงมากกว่าแต่ที่เหนือกว่าความกังวลก็คือเขาปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะไม่อยากให้เขาเป็นอะไรค่ะคือรีสอร์ทนี้ต้องชื่นชมนะครับคุณผู้ชมฮะห่วงลูกค้ารู้นะว่าลูกค้าผิดเพราะว่าเอาจริงเนี่ยคือถ้ามาตายที่นี่ร้านเขาก็เดือดร้อนอีกถูกไหมป้ายใช่ค่ะแล้วเอาจริงเจ้าตัวก็มีปัญหามาตั้งแต่ที่ขอนแก่นแล้วอยู่ๆก็หนีมาที่ตาวันนี้เนี่ยทางด้านคุณวราพรนั้นต้องขอบคุณมากๆพาเราไปเปิดห้องที่สมชายเนี่ยเข้าใจว่าจะพยายามปิดชีวิตตัวเองเนี่ยนะฮะหนีผิดหรือไม่นี่คือสภาพห้องทั้งหมดนะฮะที่เขาอยู่ครับผู้ชมฮะและอ๋อมันมีภาพหลักฐานสำคัญอันนี้ฮะขอบคุณทางรีสอร์ทมากๆรีสอร์ทให้หลักฐานที่สำคัญจากอมรินทร์ทีวีมาเป็นภาพครอบครัวในสมชายเอาสมชายมาส่งซึ่งตรงนี้สำคัญนะฮะว่าครอบครัวรู้หรือเปล่าว่าสมชายฆ่าคนตายมาถ้ารู้ครอบครัวอาจจะช่วยกันหรือไม่พาผู้ต้องหาหลบหนีซึ่งอาจจะโดนอีกนะฮะสำหรับครอบครัวสมชายภาพนี้คือภาพไวไฟรถวงจรปิดค่ะรถของเมียแล้วก็ลูกนายสมชายที่ขับเข้ามาช่วงประมาณสัก5โมงเย็นของวันที่13นะคะเพื่อจะมาเปิดห้องที่นี่แล้วสมชายเดินขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์2คันเพราะพอเมียกับลูกเนี่ยพาสมชายมาพักที่นี่ปุ๊บหลังจากนั้นลูกก็ขับรถวนออกไปค่ะแล้วสมชายเองก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาเพื่อจะพักที่รีสอร์ทแห่งนี้นี่มาแล้วนะหมายจับออกวันที่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แต่คดีนี้เอาจริงสังคมน่าจะรู้กันตั้งแต่วันที่12แล้วว่าสมชายหายไปไหนที่เรานำเสนอแล้วเมียกับลูกพาสมชายมารีสอร์ทที่จังหวัดตากเห็นใช่ไหมฮะนี่คือภาพที่เราได้หลักฐานมาเนี่ยนะฮะวันนี้เอาจริงคุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะไปสอบถามทางด้านของแม่บ้านแม่บ้านคือคุณอิงออนบอกว่าตำรวจลงฮะช่วงที่ตำรวจลงเนี่ยยอมรับเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเขาเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วในห้องเนี่ยนี่นี่อ๋อนี่ฮะเขาบอกว่าเขาเปิดห้องเข้าไปหรือว่าเอ้ยทำไมสมชายทำไมอยู่ๆเนี่ยมันปวดท้องแล้วดิ้นทุรนทุรายในห้องสมชายกลิ่นฉุนมากพอเข้าไปเจอแก้ว2ใบแล้วไปพวกน้ำยาล้างส้วมน้ำยากัดสนิมที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเขาอาเจียนตั้งแต่ในห้องน้ำแล้วก็วิ่งออกมาด้านหน้ายอมรับเนี่ยนะครับว่ามันเหมือนกับเป็นการผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเลยแล้วมันกัดถึงขนาดไหนรู้ไหมฮะที่เขายอมบอกกับคนที่รีสอร์ทว่าเขาฆ่าคนตายเพราะเขาคิดว่าไม่รอดเขาอ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วลองฟังเสียงแม่บ้านดูหน่อยฮะเขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดแค่นั้นเลยค่ะไม่เหนื่อยอะไรมากไปกว่านั้นขัดที่พื้นค่ะก็เยอะอยู่ค่ะคือเต็มพื้นเลยประมาณขนาดนี้ค่ะไม่ได้เต็มพื้นขนาดนั้นค่ะมันแค่เลยครับอ๋อมันเป็นคล้ายๆแบบเมื่อเรานึกถึงเราอาเจียนออกมาแล้วมันเป็นเมือกมันเป็นแบบนั้นยังไม่แห้งค่ะอ๋อมันก็เป็นสีเหลืองกับสีเขียวหรือเขียวหนึ่งแก้วเหลืองหนึ่งแก้วค่ะผสมทุกอย่างค่ะแล้วตอนนี้เทดินไปเรียบร้อยเทดินไปเรียบร้อยค่ะแล้วลักษณะในแก้วนี่คือเต็มอยู่เลยเต็มค่ะเต็มสองแก้วค่ะขณะที่เมื่อวันนี้เราได้หลักฐานมาว่าเมียกับลูกนำล่องมาก่อนคำถามก็คือเมียกับลูกรู้หรือเปล่าว่าสมชายไปเกี่ยวข้องกับการตายเราไปเจอเมียสมชายด้วยนะวันนี้เราเจอคุณสมชายไม่รถมอเตอร์ไซค์นำมาเพื่อจะมาพักที่นี่ตอนนี้ตัวเองก็อยู่ในภาวะช็อกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเมียไม่รู้เหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยเลิกกันไปละแต่ว่าย้ายกันไปอยู่คนละจังหวัดแล้วปรากฏว่าอยู่ดีๆเมื่อวันที่13สมชายหรือว่าพี่ประสิทธิ์เนี่ยมาหาตัวเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมาพักที่นี่สัก 2-3 วันเมียก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเปิดรีสอร์ทให้เพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยคงไม่สะดวกสุดท้ายก็เลยมาเปิดรีสอร์ทนี้ให้เขาจองไว้2วันนะคะก็คือจะออกเนี่ยวันที่15ช่วงตอนเย็นยังนั่งทานข้าวกันอยู่เลยจนกระทั่งประสิทธิ์สมชายก็บอกว่าตอนที่มาจากจังหวัดขอนแก่นตอนนั้นข่าวเริ่มออกแล้วนึกออกใช่ไหมคะคนกำลังตามหาสอเสือหรือว่าสมชายเขายืนยันกับเมียว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่ได้ฆ่าโดยอ้างว่ามีผู้ชาย2คนเป็นคนตีหัวคุณกันนิกาในขณะที่เขาขับรถอย่างเดียวซึ่งตัวเองเนี่ยเท่ากับว่าเขาสารภาพกับเมียว่ามีคนร่วมกันฆ่ากันนิกาใช่ไหมป้ายใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นตัวเองก็ยังบอกเฮ้ยจริ
สามีตัวเองเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าโหดแบบนี้ก็บอกว่าถ้าตัวเองไม่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะให้ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจแต่ตัวของสมชายก็บอกแค่ว่าไม่เอาไม่เอาสุดท้ายก็เขาก็เลยนอนพักอยู่ที่นี่คืนวันที่13ซึ่งคือวันที่13เนี่ยไม่มีอะไรนะคะนอนได้1คืนจนกระทั่งหมายจับออกคือวันที่14สุดท้ายมารู้ข่าวอีกทีก็คือว่าเขาเนี่ยมาฆ่าตัวตายแล้วตัวเองก็ไม่คิดว่าเขาจะถึงขั้นคิดสั้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเราเปิดผังไอ้แก๊งโจรกรรมรถขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะที่มีรายชื่อตัวบุคคลเนี่ยทั้งหมดเลยที่โดนหมายจับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเมียกลางบอกว่าน่าจะมีใครในบรรดานี้หรือไม่ร่วมกันไปทุบหัวกันนิกาแต่ผัวฉันไม่เกี่ยวนี่คือคำพูดที่ทางด้านนายสมชายเหมือนกับสารภาพนะฮะว่ามันมีขบวนการร่วมกันฆ่าก็ตกใจเหมือนเนี่ยว่าเขาจะทำหรือแล้วคิดไปไงแกลองพูดสิคิดไปแต่ฝันเลยไม่เขาบอกเขาไม่ได้ฆ่าเขาบอกไม่ได้ฆ่าไปเป็นเพื่อนตามคนนั้นมารู้ทีหลังเห็นเองน้ำยาสองสีอะสีเหลืองอะแม่แซวเขาบอกเอาน้ำยามาซักผ้าเหรอวะอย่างนี้เอามาซักเสื้อผ้าเหรอวะแม่เห็นเหรอเห็นในห้องเหรอแม่ก็ทำใจมานั่งแล้วออกมาจากนู่นตั้ง20ปีแล้วอะก็คงแล้วก็ไม่ได้อะไรก็คงไม่ได้ถ้ายาวก็ยาวเลยเหตุนี้มันใหญ่มากในคดีใหญ่มากเขาทำเขาเองเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ลองยกแต่เขาจะฆ่าหรือเปล่าเราไม่รู้ก็ต้องเป็นตามควรตามเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมชายพูดทั้งหมดก็กลายเป็นหลักฐานสำคัญหมดเลยนะฮะที่วันนี้เราไปเจอตัวทั้งบอกเจ้าของรีสอร์ทว่าผมฆ่าคนตายทั้งบอกกับเมียตัวเองว่ามีเพื่อนร่วมฆ่าแสดงว่าที่วันนี้ตำรวจแถลงบอกว่าไม่ใช่คนหนึ่งก็น่าจะชัดเจนแต่มันจะใช่ในขบวนการลักรถหรือไม่ล่าสุดนี่นะครับผู้ชมฮะวันนี้เราเดินทางไปที่ร้านชำด้วยในพื้นที่จังหวัดตราดน้องต้นเนี่ยไปที่ร้านขายของเพราะร้านเนี้ยสมชายเนี่ยมาซื้อของเข้าใจว่าจะไว้เตรียมตัวลาโลกเนี่ยนะฮะร้านขายของชำว่ายังไงบ้างฝ้ายคุณจิมมี่เจ้าของร้านบอกว่าเห็นสมชายเดินเข้ามาที่ร้านคนเดียวไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตอนนั้นก็ไม่รู้จักหรอกเพราะไม่ใช่คนแถวนี้มาขอซื้อน้ำยาล้างจานค่ะตัวเองก็ยังถามเลยบอกจะเอาขวดใหญ่หรือขวดเล็กเจ้าตัวบอกเอาถุงใหญ่เลยเอาใหญ่สุดเลยแล้วตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้แปลกรอบแรกเนี่ยมาประมาณ5โมงครึ่งนะคะปรากฏว่าสมชายกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบที่สองบอกว่าเจ๊เจ๊ขอซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำตัวเองตอนนั้นกำลังยุ่งอยู่เลยบอกไปว่าไม่มีไม่ได้สังเกตเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะตั้งใจออกไปทำอะไรแต่ตั้งใจก็คือเตรียมการหรือไม่ที่มีการวนมาขอซื้อไอ้ของแบบเนี้ยที่ร้านชำถึงสองรอบค่ะเขาก็มาซื้อถามซื้อสันไลประมาณเนี้ยแหละค่ะแล้วก็ถามว่าขวดเล็กหรือขวดใหญ่เขาบอกเอาขวดใหญ่แล้วก็บอกว่าขวดใหญ่หมดค่ะแล้วเขาก็เลยเอาถุงก็ถามเขาว่าจะเอาถุงยี่สิบ28หรือว่า40เขาก็บอกว่าเอา40อีกสักครึ่งชั่วโมงเขาพี่ล้างจานอยู่แล้วเขาก็มาถามน้ำยาล้างห้องน้ำแต่ก็บอกว่าไม่มีจ้ะแล้วเขาก็ออกไปแต่ครับสั้นๆนะฮะเมื่อตอนค่ำที่เพิ่งผ่านมานี่นะครับตำรวจกองปราบนะครับเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปนี่ฮะไปดูอาการในสมชายเป็นชุดของท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกวิวัฒน์จิตโสภากุลนะครับผู้กำกับการ3กองปราบนี่ฮะลงมาในพื้นที่ครับผู้ชมฮะเบื้องต้นยังไม่สามารถสอบปากคำทางด้านของนายสมชายได้เพราะถ้าเห็นภาพนายสมชายนอนแมทเนี่ยนะฮะอยู่บนเตียงเพราะเข้าใจว่ากินยาพิษเข้าไปเยอะเนี่ยนะฮะถึงขนาดอ้วกออกมาเป็นเลือดเลยซึ่งวันนี้เองเห็นบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะพิจารณานะฮะกองปราบบอกว่าอาจจะต้องส่งตัวกลับไปยังพื้นที่ที่ก่อคดีก็คือที่ขอนแก่นเพราะตอนนี้ยังนอนอยู่ที่ปราบเดี๋ยวขอหารือกับคุณหมอก่อนว่าจะย้ายได้ไหมขนาดเดียวกันกองปราบเองเนี่ยนะครับเขาก็ลงพื้นที่รีสอร์ทที่นายสมชายเนี่ยจะไปฆ่าตัวตายด้วยเพื่อจะไปดูหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่ฮะแล้วก็อย่างที่เราได้กล้องมาดันไปเจอเมียกับลูกนี่ไงเครื่องนวดของฉันอัตโนมัตินี่ทั้งหมดนี้รีสอร์ทไม่เกี่ยวนะฮะยืนยันตรงนี้และกองปราบลงไปเก็บหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะไปดูว่าเมียกับลูกรู้เห็นเป็นใจอะไรหรือไม่อย่างไรและส่วนที่เมียให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่ามีเพื่อนร่วมด้วยทั้งหมดนี้ต้องถามสมชายว่าเป็นใครเพราะสมชายยังให้การไม่ได้นะฮะขณะนี้อ่ะทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์อันเนื่องมาจากพนันรู้ใช่ไหมฮะวงไฮโลจากวงไฮโลกลายมาสู่ฆาตกรรมสู่แก๊งโจรกรรมรถจบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตามต่อกลับมาจังหวัดตรังฮะเป็น
็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่วันนี้สลดใจอีกเหมือนกันท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ลูกเมายาแล้วก็เห็นบอกว่าหลังจากนั้นเอาขวานเนี่ยนะฮะไปจามหัวพ่อโดยเบื้องต้นที่มันน่ากลัวและที่น่าตกใจก็คือนอกจากจะฆาตกรรมคุณพ่อตัวเองแล้วหลังจากนั้นมีการลากศพพ่อไปทิ้งด้วยนะฮะพี่คุณผู้ชมเห็นผมไล่เรียงอย่างนี้ใครเป็นใครก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะได้บอกกับเหตุการณ์นี้ตัวของพ่อชื่อว่าคุณชาติส่วนลูกชายชื่อว่าคุณกิตติศักดิ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตัวลูกชายเนี่ยเข้าใจว่าหลอนยาหลังจากนั้นก็เอาขวานฟันพอฟันเสร็จปุ๊บเอาพ่อไปทิ้งที่ไหนนะครับป้ายที่บ่อเกลอะหลังบ้านค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะคือเดินหาอยู่สักพักนึงญาติบอกว่าเอ้าจริงๆเนี่ยอาจจะตั้งใจเอาลงบ่อเกลอะแต่เนื่องจากว่าตอนที่ลากร่างของพ่อมาน่าจะแข็งแล้วเลยลงในบ่อไม่ได้ก็เลยวางหมกซุกพงหญ้าเอาไว้ค่ะดูในที่จริงสักนิดนึงเนี่ยนะครับตอนที่ทางเจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับที่บ้านหลังนี้ก็คือบ้านเลขที่115หมู่4บ้านท่าบันไดครับผู้ชมฮะอำเภอย่านตาขาวอย่างที่เมื่อกี้ฝ้ายบอกไปเนี่ยนะไปเจอศพของคุณลุงชาติคุณผู้ชมฮะสภาพแข็งแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยไปเจอของกลางนะฮะเป็นด้ามขวานยาวประมาณสัก40เซนครับผู้ชมฮะนี่อาวุธที่ลูกชายใช้ฟันศีรษะคุณพ่อหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะครับผู้ชมฮะก็ได้มีการสอบถามว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดอะไรทางด้านของหลานคนตายเนี่ยคือคุณสอนชัยเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะเขาอยู่กันคนละบ้านได้ยินเสียงพ่อลูกคู่นี้เนี่ยทะเลาะกันครับผู้ชมฮะแล้วเสียงเนี่ยมันดังมากสักพักหนึ่งเนี่ยเสียงมันก็เงียบนะพอเสียงเงียบเสร็จสับปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยนะครับก็พบว่าทางฝั่งของนายกิติศักดิ์เนี่ยเห็นบอกว่าออกมานั่งอยู่หน้าบ้านการมานั่งของนายกิติศักดิ์เนี่ยเขาไม่บอกนะว่าเขาฆ่าพ่อแล้วลากศพพ่อไปทิ้งแล้วแต่เขานั่งเนี่ยเหมือนกับเมอร์ที่สำคัญก็คือว่าพอเข้ามานั่งเสร็จทุกคนไม่ได้เอะใจอะไรจนวันรุ่งขึ้นถูกไหมก็ไม่เห็นคุณลุงชาติออกมาจากบ้านก็งงบอกเอ๊ะคุณลุงแกไปไหนแต่ไอ้ลูกชายเนี่ยอยู่หน้าบ้านตลอดเลยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยนะฮะพี่ชายของนายกิติศักดิ์โทรศัพท์มาบอกคนในหมู่บ้านบอกนี่เนี่ยทุกคนช่วยเข้าไปดูในบ้านหน่อยกิติศักดิ์มันโทรมาบอกว่ามันฆ่าพ่อแล้วแสดงว่าเขาไม่ยอมบอกคนอื่นแต่เขาโทรไปบอกพี่ชายเขาหลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยเข้าไปดูฮะเลยพบว่าไอ้ตรงบ่อเกิดมีการลากศพพ่อเนี่ยหวังจะเอามาทิ้งมีเสียงของคุณสอนชัยนะฮะลองฟังเสียงคุณสอนชัยดูก่อนฮะน้องเขาไม่ไหวเป็นจิตเวชมากี่ปีแล้วครับจิตเวชประมาณ5ปีแล้วประมาณ5ปีแต่ว่ารับยาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลอย่างเก่าอยู่กินอยู่ประจำเนี่ยกินประจำพรุ่งนี้กาดหวานน่าจะคาดยาไหมครับอาจจะยาไม่ได้ครับซึ่งแกเกิดบ่อยไหมปกติถ้าผมไม่ได้ยินยาเสี่ยงกันอยู่ประจำครับอยู่ประจำนะมีการเสี่ยงเลยโอ้โหต้องเรื่องบ้างคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราย้อนกลับไปตรงบริเวณบ่อเกิดเนี่ยนะฮะจุดที่ทางเจ้าลูกชายเนี่ยเอาร่างของคุณลุงเนี่ยนะฮะมาทิ้งเอาไว้ตรงด้านหลังบ้านเนี่ยนะฮะโอ้มันลกขนาดเนี้ยเนี่ยค่ะไอ้ตรงที่เป็นซอกๆเป็นโพรงตรงเนี้ยคือจริงๆร่างมันยับอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเอากองไว้ตรงนี้เลยซึ่งญาติบอกว่าตอนที่มาถึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสามารถยัดร่างคุณตาเข้าท่อนี้ได้คนอาจจะไม่เจอก็ได้นะคะปรากฏว่าวันนี้คือสภาพเนี่ยล้างไปคราบเลือดอะไรไปหมดแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ส่วนหลักฐานลงพื้นที่คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปเจอกะละมังที่ทางด้านของกิติศักดิ์เนี่ยเอาผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือดอะไรต่างๆมาแช่เอาไว้ในบ้านไม่มีคราบเลือดเลยนะคะเสื้อผ้องเสื้อผ้าอะไรต่างๆคราบเลือดคนตายเนี่ยไม่มีเลยทำไมอ่ะขอดูนี่กะละมังคือตั้งใจจะทำลายหลักฐานทุกอย่างผ้าปูที่นอนอะไรต่างๆเปื้อนเลือดเอามาแช่น้ำเอาไว้หมดแล้วค่ะเขาถึงหาเลือดไม่เจอแต่ไปเจอศพอยู่ตรงบ่อเกิดและถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคือเจ้าตัวเนี่ยคือสติไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือสติไม่ดีทำไมทำลายหลักฐานเก่งเหลือเกินวันที่เกิดเรื่องก็คือเมื่อคืนนี้ที่ทะเลาะกันเขารับสารภาพนะคะบอกว่าประเด็นเนี่ยเริ่มมาจากว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับคลั่งยาแล้วก็ขอเงินพ่อเพื่อจะไปซื้อยาบ้ามาเสพพ่อไม่ให้ค่ะมีการทะเลาะกันจริงๆมีปากเสียงดังออกมาจากบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยได้ยินเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีใครเดินมาดูซึ่งในวันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมที่มันโหดร้ายกว่านั้นคืออะไรทราบไหมคะตอนที่ทะเลาะกันเสร็จไม่ได้ฆ่ากันตอนนั้นนะคะรอจนกระทั่งพ่อหลับฆ่าพ่อตอนที่พ่อไม่รู้ตัวโดยย่องเข้าไปตอนที่ตาชาติแกนอนอยู่ในมุ้งแล้วก็ใช้อาวุธก็คือขวานฟันหลายรอบบาดแผลชะกันคือที่บริเวณศีรษะแล้วหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนของการอำพรางตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอร่างคุณตาเนี่ยก็คือไม่มีเลือดละเพราะมีการเช็ดเลือดอะไรหมดแล้วหลังจากนั้นก็คือนำไปอำพรางเอาไว้ค่ะแล้วก็ทำลายหลักฐานทั้งหมด
มีเสียงญาติคนตายด้วยไหมครับที่ยืนยันเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเขารักษาตัวมาประมาณสัก5ปีก็คือคุณวารุณีเนี่ยนะฮะเล่าให้เราฟังแล้วบอกว่าเป็นไปได้ว่าเขาขาดยาจากกรณีที่พ่อพยายามจะห้ามออกจากบ้านช่วงนี้มันโควิดเขาก็น่าจะกดดันแล้วถ้าเราไล่เรียงไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะเมื่อกี้อย่างที่บอกคือทะเลาะกันน่าจะช่วงปี1ถึงปี3น่าจะเป็นช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยลงมือสังหารพ่อแท้ๆตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วที่ชาวบ้านเล่าฟังคือมันมานั่งผิวปาก อยู่ด้านหน้าบ้านเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนในที่สุดทุกคนเริ่มตามหาลุงชาติแล้วก็ญาติของลุงชาติเนี่ยโทรศัพท์มาบอกให้ทุกคนในหมู่บ้านช่วยไปดูที่บ้านหน่อยเพราะไอ้เจ้าผู้ต้องหากิติศักดิ์รับสารภาพว่าฆ่าพ่อตายฟังเสียงทางญาติหน่อยนะฮะก็คือทางด้านของคุณวารุณีครับซึ่งกับปกติเจ้าๆเลยคนถึงตายนี่สักสิบปีบ้าของปีนะแกจะเดินมานี่ทุกวันจะมานั่งโมมานั่งคุยกันแต่วันนั้นแกไม่มา